การค้นหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาต่างดาวนั้นเป็นเรื่องยากไม่ต่างจากการงมเข็มในมหาสมุทรแม้แต่โครงการเซติที่นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำได้ใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดใหญ่และทันสมัยมองหาสัญญาณจากเอเลี่ยนมาหลายสิบปีก็ยังไม่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้แต่ล่าสุดรายงานว่าด้วยโครงการวิจัยทางดาราศาสตร์ซึ่งจัดทำโดยทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยโทรอนโตของแคนาดาและลงตีพิมพ์ในวารสาร Nature Astronomy ฉบับวันที่30มกราคมที่ผ่านมาได้ทำให้เกิดความหวังครั้งใหม่ในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้าช่วยให้การค้นหาสัญญาณจากสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาต่างดาวมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าอัลกอริทึมที่เขียนขึ้นใหม่โดยทีมผู้วิจัยสามารถตรวจพบสัญญาณที่ต้องสงสัยว่ามาจากเอเลี่ยนได้ถึง8สัญญาณด้วยกันหลังทำการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่150เทราไบต์ซึ่งได้จากการสแกนท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทัศน์วิทยุกรีนแบงก์โดยการสแกนนี้ครอบคลุมพื้นที่ของดาวฤกษ์820ดวงสัญญาณที่ตรวจพบมาจากดาวฤกษ์5ดวงซึ่งอยู่ในระยะห่างจากโลกราว 30-90 ปีแสงมีลักษณะที่เข้าข่ายจะเป็นสัญญาณจากเอเลี่ยนได้เนื่องจากสัญญาณปรากฏอย่างชัดเจนขณะที่เล็งกล้องโทรทัศน์วิทยุไปยังดาวที่เป็นต้นกำเนิดแต่สัญญาณกลับหายไปเมื่อหันกล้องโทรทัศน์วิทยุไปทางอื่นดร.สตีฟครอปนักวิทยาศาสตร์ของเซติซึ่งปฏิบัติงานที่กล้องโทรทัศน์วิทยุกรีนแบงก์บอกว่านี่คือข้อพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่สัญญาณรบกวนจากบนโลกที่ปกติจะปรากฏอยู่ตลอดเวลาสัญญาณที่ AI ค้นพบนี้ยังเปลี่ยนความถี่ได้อีกด้วยเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งซึ่งทำให้ดูเหมือนมันมาจากต้นกำเนิดที่ขยับตัวห่างออกไปเรื่อยอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสัญญาณที่ AI ค้นพบมาจากเอเลี่ยนจริงหรือไม่เพราะเมื่อทีมผู้วิจัยเฝ้าติดตามสังเกตสัญญาณดังกล่าวต่อไปอีกระยะหนึ่งก็ยังไม่พบว่าสัญญาณเดิมปรากฏขึ้นซ้ำแต่อย่างใดก่อนหน้านี้ทีมผู้วิจัยใช้อัลกอริทึมที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเองมาฝึกฝนทักษะการตรวจวิเคราะห์สัญญาณที่คลื่นวิทยุจากนอกโลกโดยมุ่งให้ AI สามารถแยกแยะระหว่างสัญญาณรบกวนต่างๆจากอุปกรณ์ของมนุษย์กับสัญญาณที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมาจากการใช้เทคโนโลยีระดับสูงของเอเลี่ยนปีเตอร์มานักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นผู้นำโครงการวิจัยนี้บอกว่าแม้แต่สัญญาณที่ค้นพบในครั้งนี้อาจเป็นเพียงความบังเอิญและยังจะต้องติดตามต่อไปในระยะยาวเพื่อตรวจสอบว่ามาจากเอเลี่ยนจริงหรือไม่แต่อย่างน้อยผลการศึกษาของพวกเขาก็ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันล้นเหลือของ AI ในการเข้ามาช่วยงานด้านชีวดาราศาสตร์นี้เทคนิคใหม่ของเราที่ใช้ AI ร่วมกับกล้องโทรทัศน์วิทยุรุ่นที่ทรงพลังเป็นพิเศษอย่าง Meerkat หรือ NGVLA จะช่วยยกระดับการค้นหาเอเลี่ยนจากการสแกนกลุ่มดาวครั้งละหลายร้อยดวงไปสู่การค้นหาที่ทำได้พร้อมกันครั้งละหลายล้านดวงปีเตอร์มากล่าวและเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการพบสัญญาณแสงจากต่างกาแล็กซีเดินทางมาไกลที่สุดเท่าที่เคยเจอมาโดยกล้องโทรทัศน์วิทยุ GMRT ของอินเดียในวันที่20มกราคม2023ที่ผ่านมาได้ตรวจพบสัญญาณของแสงจากอะตอมไฮโดรเจนซึ่งใช้เวลาเดินทางมากับคลื่นวิทยุจากแหล่งกำเนิดในห้วงอวกาศลึกอย่างยาวนานถึง 8,800 ล้านปีก่อนจะมาถึงโลกสัญญาณของแสงดังกล่าวสามารถบ่งบอกถึงสภาพของห้วงจักรวาลในอดีตขณะที่ยังมีอายุน้อยราว 5,000 ล้านปีนับว่าเป็นหลักฐานทางดาราศาสตร์ชิ้นที่เดินทางมาไกลที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบและศึกษากันมาในประเภทของอะตอมไฮโดรเจนทั้งยังมีความเก่าแก่ใกล้เคียงกับจุดกำเนิดของเอกภพหรือเหตุการณ์บิ๊กแบงอย่างมากด้วยสัญญาณดังกล่าวมาจากกาแล็กซี SDSS J0826-6330ที่มีการก่อตัวของดาวฤกษ์อย่างหนาแน่นกาแล็กซีแห่งนี้ได้ส่งสัญญาณวิทยุออกมาหลายแบบรวมถึงสัญญาณวิทยุจากอะตอมไฮโดรเจนแบบไม่มีประจุไฟฟ้าซึ่งมีลักษณะเป็นคลื่นแสงคลื่นแสงดังกล่าวมีความยาวคลื่นมากเป็นพิเศษถึง21เซนติเมตรและยังยืดออกเป็น48เซนติเมตรเมื่อเดินทางมาถึงโลกเนื่องจากเกิดปรากฏการณ์ที่แสงจะเลื่อนไปทางสีแดง
จนมีความยาวคลื่นมากขึ้นและมีพลังงานลดลงหลังเดินทางห่างออกไปจากแหล่งกำเนิดมีการใช้เทคนิคเลนความโน้มถ่วงขยายสัญญาณแสงพลังงานต่ำที่ตรวจจับได้ยากให้ปรากฏชัดเจนขึ้นโดยแรงโน้มถ่วงของกาแล็กซีมวลมากอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ระหว่างโลกกับแหล่งกำเนิดสัญญาณแสงจะทำให้สัญญาณแสงบิดโค้งและดูเหมือนขยายตัวขึ้นเหมือนมองภาพผ่านเลนของแว่นขยายกล้องโทรทัศน์วิทยุ GMRT ถือว่ามีความไวสูงสุดของโลกในการรับคลื่นวิทยุจากห้วงอวกาศที่ย่านความถี่ 30-1500 เมกะเฮิรตซ์ผลงานตรวจจับสัญญาณจากแสงอะตอมไฮโดรเจนซึ่งเดินทางมายาวนานที่สุดในครั้งนี้ได้ทำลายสถิติเดิมที่โครงการสำรวจอวกาศชิลิสตรวจพบและบันทึกไว้ได้ที่ 4,400 ล้านปีทีมผู้วิจัยระบุในรายงานการค้นพบซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร MNRAS ของราชสมาคมดาราศาสตร์แห่งกรุงลอนดอนว่าการค้นพบในครั้งนี้เป็นความหวังให้กับการศึกษาความเป็นมาของเอกภพด้วยวิธีการใหม่ๆเช่นการศึกษาวิวัฒนาการของก๊าซเชื่อยซึ่งโครงการสร้างกล้องโทรทัศน์วิทยุความถี่ต่ำรุ่นใหม่ๆจะช่วยในส่วนนี้ได้มากทีเดียวสัญญาณวิทยุลึกลับที่ปะทุจากห้วงอวกาศลึกคืออะไรกันแน่ตัวอย่างของการค้นพบสัญญาณวิทยุลึกลับนี้เกิดขึ้นโดยทีมนักดาราศาสตร์จากแคนาดาได้ตรวจพบการปะทุสัญญาณวิทยุแบบฉับพลันหรือ FRB ที่ส่งมาจากห้วงอวกาศลึกห่างจากโลกถึง 1,500 ล้านปีแสงโดยนับเป็นครั้งที่2ที่พบว่าสัญญาณลึกลับดังกล่าวสามารถจะถูกส่งซ้ำออกมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันได้มีการตีพิมพ์รายงานการค้นพบนี้ลงในวารสาร Nature ซึ่งทีมนักดาราศาสตร์ระบุว่าพบการปะทุสัญญาณ FRB ครั้งล่าสุดที่ส่งออกมาเป็นชุดติดต่อกันถึง13ครั้งโดยกล้องโทรทัศน์วิทยุชามในรัฐบริติชโคลัมเบียของแคนาดาตรวจพบสัญญาณชุดดังกล่าวเมื่อช่วงฤดูร้อนของปีที่แล้วก่อนหน้านี้ปรากฏการ FRB ถือเป็นเรื่องที่เป็นปริศนาอย่างยิ่งว่าสัญญาณวิทยุพลังงานสูงซึ่งปะทุออกมาภายในช่วงเวลาสั้นๆไม่กี่มิลลิวินาทีนี้คืออะไรและส่งออกมาจากที่ใดในจักรวาลกันแน่โดยนับตั้งแต่ปี2007ซึ่งมีการค้นพบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ FRB ที่เกิดขึ้นครั้งแรกหลังจากนั้นก็มีการค้นพบสัญญาณ FRB ติดตามกันมาอีกหลายครั้งจนถึงปัจจุบันมีการตรวจจับสัญญาณได้ทั้งสิ้น60ครั้งแต่มีเพียง2ครั้งที่เป็นการส่งสัญญาณซ้ำออกมาจากแหล่งเดียวกันมีผู้เสนอคำอธิบายถึงแหล่งที่มาของสัญญาณ FRB ที่เป็นไปได้อยู่หลายแนวทางด้วยกันตั้งแต่หลุมดำดาวนิวตรอนไปจนถึงสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากต่างดาวดาวนิวตรอนหมุนเร็วในสนามแม่เหล็กเมื่อดาวฤกษ์ที่สิ้นอายุขัยเกิดการระเบิดครั้งรุนแรงขึ้นมันอาจกลายเป็นดาวนิวตรอนที่มีความหนาแน่นสูงและหมุนรอบตัวเองอย่างรวดเร็วหากดาวนิวตรอนนี้อยู่ในห้วงอวกาศบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กความเข้มสูงสภาพการเช่นนี้อาจทำให้เกิดสัญญาณประหลาดที่ส่งออกไปในจักรวาลได้ดร. อิงกริดสแตรนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียของแคนาดาบอกว่าข้อสันนิษฐานนี้มีความเป็นไปได้อย่างสูงแต่อย่างไรก็ตามจนถึงทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่อาจจะฟันธงลงไปได้อย่างแน่นอนว่าสัญญาณ FRB เกิดมาจากอะไรกันแน่คู่ดาวนิวตรอนที่ชนและรวมตัวเข้าด้วยกันปรากฏการณ์ที่มีความรุนแรงมหาศาลเช่นนี้สามารถจะให้กำเนิดคลื่นความโน้มถ่วงและสัญญาณที่ทรงพลังอื่นๆได้แต่น่าเสียดายว่าคำอธิบายในลักษณะนี้สามารถจะใช้ได้กับสัญญาณ FRB ที่เกิดขึ้นเดียวๆเพียงครั้งเดียวเท่านั้นการปะทุสัญญาณวิทยุแบบฉับพลันจากเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพราะคู่ดาวนิวตรอนชนปะทะกันเพียงครั้งเดียวก่อนจะถูกทำลายไปเราจึงไม่สามารถนำข้อสันนิษฐานนี้ไปอธิบายสัญญาณ FRB ประเภทที่เกิดขึ้นซ้ำสองจากแหล่งกำเนิดเดิมได้ดร. ทรีฮาร์ต เทนดุลกานักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแมคกิลของแคนาดากล่าวบลิตซ่าคือดาวนิวตรอนหมุนเร็วที่ยุบตัวลงเพราะรับน้ำหนักมหาศาลของตนเองไม่ไหวและได้กลายสภาพไปเป็นหลุมดำในที่สุดปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดสัญญาณ FRB ขึ้นได้แต่ก็เช่นเดียวกับกรณีของคู่ดาวนิวตรอนชนกันคือจะทำให้เกิดการปะทุสัญญาณ FRB ขึ้นได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นหลุมดำมีข้อสันนิษฐานหลายประการถึงสาเหตุที่ทำให้หลุมดำส่งสัญญาณ FRB ออกมาได้เช่นมีดาวนิวตรอนตกลงไปในหลุมดำจึงทำให้หลุมดำได้เกิดการยุบตัวหรือถูกสสารมืดพัดเข้าปะทะสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากต่างดาวแม้นักดาราศาสตร์ส่วนใหญ่จะเชื่อว่าสัญญาณ FRB นั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
แต่ก็มีบางกลุ่มที่เชื่อว่าสัญญาณลึกลับนี้เป็นฝีมือของเอเลี่ยนที่ทรงภูมิปัญญาจากต่างดาวไม่ว่าจะเป็นการส่งสัญญาณสื่อสารอย่างจงใจหรือเกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตามเมื่อปี2017นักวิทยาศาสตร์จากมหาลัยฮาวาร์ดกลุ่มหนึ่งเสนอว่าสัญญาณ FRB อาจเป็นคลื่นพลังงานที่รั่วไหลออกมาจากอุปกรณ์ส่งสัญญาณของมนุษย์ต่างดาวซึ่งอุปกรณ์นี้อาจมีขนาดใหญ่เท่ากับดาวเคราะห์ดวงหนึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเครื่องมือดังกล่าวไม่ได้มีไว้สำหรับสื่อสารแต่อาจเป็นตัวขับเคลื่อนยานอวกาศโดยใช้ผืนวัสดุคล้ายใบเรือสะท้อนลำแสงหรือสัญญาณวิทยุเพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนในห้วงอวกาศอย่างไรก็ตามดร.สแตรมองเรื่องนี้ว่าสัญญาณ FRB นั้นส่งออกมาจากแหล่งกำเนิดที่หลากหลายและกระจัดกระจายไปทั่วจักรวาลจึงเป็นไปไม่ได้ที่อารยธรรมของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากหลายแห่งจะส่งสัญญาณแบบเดียวกันออกมาด้วยวิธีการแบบเดียวกันถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อไปกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว